ี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วเราเนี่ยก็อยู่กันที่ชานเนเจอร์คาเฟ่นะคะก็คือวันนี้นะคะเราเนี่ยจะเข้ามาที่นี่กันนะคะแล้วก็เรานะคะเคยมาแล้วรอบนึงก็คือในนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นทีมงานตามเทศกาลนะคะทุกคนรอบก่อนที่เรามาจะเป็นทีมคิดมาแต่ว่ารอบนี้ดูจากหน้าน้องฟิวนี่รอบนี้นะคะจะเป็นทีมฮาโลวีนแล้วเรานะคะก็ซื้อบัตรเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคนละ80บาทอันนี้ก็จะเป็นทีมแบบว่าเป็นโจรสลัดนะคะทุกคนจะเป็น Pirates of Chanager นะคะดูทางเข้าก่อนเฮ้ยทีมโจรสลัดคือได้ยินเสียงมั้ยมันจะเป็นฟีลแบบว่าไพลอตออฟคาริบเบียนเราไปทีละโซนนะคะทุกคนคือฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทีมฮาโลวีนนะคะทุกคนจะมีมุมถ่ายรูป2ที่นะคะจะมีเป็นตรงกลางหันกับตรงที่เป็นเหมือนฟิลคาเฟ่ตรงนี้ใช่แล้วก็มีจุดถ่ายรูปข้างบนนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าดึกๆอ่ะมันจะมีเป็นเหมือนแบบฟองเป่าเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนที่แบบว่ารอบก่อนที่เรามาที่มันคล้ายๆหิมะแต่เป็นฟองแทนอันนี้ก็อาจจะมีฟองหรือเปล่าน้องฟิลก็ไม่แน่ใจต้องรอดูเหมือนสกายวอล์กนะแล้วก็ข้างหน้านะคะน้องๆถ่ายรูปกันเยอะมากจะเป็นเหมือนแบบว่าเรือจนสลัดแล้วก็มีออคโตปัสใช่แม่ไปโดนกระดูกเตะแล้วอยู่หนูถ่ายให้ไม่นี่แม่ต้องแม่หน้าต้องอยู่ตรงนี้ใช่โดนกระดูกถีบหน้าถูกแอนเยอะๆแอนเยอะๆแบบว่าเขาอินอะไรมากเลยอ่ะทุกคนดูเหมือนเขาอยากมาแน่นะใช่เหมือนคนหายเองแล้วอยากมามาเสร็จก็ถ่ายรูปไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเอ้ยไม่ถ่ายคลิปเปล่าอยากมาเองค่ะสรุปใครอยากมาแม่อยากมาหนูชี้ใหญ่โอ้โหมันเด็กเนี่ยหนูเป็นแม่ให้เนี่ยอาจารย์เย็นนะน้องเดือนน้องเดือนเข้าถ้ำไหมน้องเดือนเข้าก็จะเป็น Treasure Iceland นะคะเฮ้ยถ้ำกะโหลกเขาบอกว่าอะไรอ่านก่อนฟิวถ้ำกะโหลกขุมทรัพย์ต้องคำสาปตำนานเล่าว่าราชันจนสลัดได้ซ่อนสมบัติและตายในนี้คำสาปนั้นว่ายังไงไม่มีใครทราบไปทุกคนเข้าไปดูสมบัติข้างในกันดีกว่าที่แม่พูดถึงใช่ไหมตึง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 ไม่ใช่คนละเพลงเหมือนบ้านนานาบ้านผีสิงอ่ะสมบัติเยอะมากเลยฟิวไปหยิบออกมาแล้วแม่เอาไปหยิบไปแล้วเดี๋ยวเขาทวงเรานะจ๊ะมีแมงกะพรุนด้วยเหรอใช่แมงกะพรุนอันนี้ไม่ใช่แมงกะพรุนไฟก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนทุกคนเหมือนแบบว่ามันแบบเสมือนจริงแล้วคือกะโหลกอ่ะคือแบบคือมันน่าเข้าว่ามันเป็นกะโหลกนั่นแหละทุกคนเพราะว่าจะให้สวยนะต้องมามืดๆหน่อยใช่เพราะมันเป็นแบบฮาโลวีนแล้วตอนนี้มันควันอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยแต่คือตอนนี้ที่น้องฟิวสนใจอ่ะน้องฟิวอยากไปฝั่งนู้นทุกคนเป็นแบบเป็นโซนเล่นเกมแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีม้าหมุนนะคะใช่โอ้แบบนี้ต้องล่อตุ๊กตากลับบ้านซะแล้วจัดเลยค่ะแล้วคือชิงช้าน้องฟิวว่าต้องขึ้นตอนกลางคืนแล้วคือที่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คาเฟ่นะทุกคนทางข้างหน้ามันจะเป็นร้านอาหารนั่นแหละคือมันจะต่อกันนะคะทุกคนต้องเดินลัดไปอีกฝั่งนึงมันจะเป็นร้านอาหารนั่นแหละไปค่ะมาเดี๋ยวดูกันเฮ้ยมีม้าหมุนข้างหลังด้วยใช่มีม้าหมุนน้องฟิวบอกไปแล้วอันนี้น้องฟิวอยากนั่งเหมือนกันแล้วก็กลัวจะไปแย่งน้องๆนั่งเหรอใช่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นชิงช้าสวรรค์ Pirates of Chanager นะคะหนูอยากเล่นอะไรอยากเล่นอันนี้มาเล่นอะไรดีซื้อบัตรฝั่งน้องหนูจะเล่นปลาป๋องหนูจะเล่นปลากระป๋องดีก็จะมีเป็นพวกแบบปลาโป่งนู่นนี่นั่นนะคะทุกคน40บาทฟินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอุ้ยหนูเห็นปลากระป๋องแล้วแบบพี่คนเมื่อกี้เขาปาว่าหนูก็ปาแล้วไม่โดนสักลูกอะสิใช่หนูจะว่าวไหมอะโยนห่วงไหมไม่หนูว่าอันนี้มันตกขวดไหนคะใช่มันตกขวดนี่เหรอตกขวดดีกว่าใช่เหรอใช่ไม่ได้รอดูว่าได้ไหมนาฬิกาคือยังไงครับตั้งขวดได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ตั้งขวดได้ตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วถ้าไม่ได้อะคะก็ไม่ได้โอเคนาทีอะคะแล้วแต่ไม่มีจับเวลางั้นจะเล่นทั้งคืนเลยพี่เอาไหนดีพ่ออันนี้อะไปไกลเลยอ่ะโหขอบคุณค่ะไม่ได้ทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเราจะไปหาเกมที่มันง่ายกว่านี้อ่ะไปแต่ตอนนี้เราเหลือทั้งหมด1 2 3 4 4อย่างนะคะทุกคนคิดว่าน้องฟิวปลากระป๋องเราจะโดนไหมทุกคนว่าไง
คือเราซื้อโปรมาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะคะทุกคนสรุปก็ยังไม่ได้นะทุกคนคือกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเล่นอะไรได้บ้างตอนนี้เล่นอะไรแล้วได้ตุ๊กตาตอนนี้เหลืออีกหนึ่งบูนนะคะทุกคนเป็นเขาเรียกอะไรนะปลาโป่งใช่แม่ก็คือสนับสนุนเต็มที่นะคะทุกคนมาโหแล้วปลาโป่งหนูบอกเลยนะตาหนูเข็งมากนี่ก็คือ1ตะกร้านะคะได้ทั้งหมด5ดอกนะจ๊ะโอ้เอามุมไหนลูกโหเอามุมไหนคือน้องวิวอ่ะต้องดูก่อนว่าจะโดนไม่โดนโอ้ยอย่าแซวอย่าแซวช่วยด้วยแม่เล่นไหมไม่ปาเลยปาคนเดียวไม่โดนอ่ะปาไม่โดนแล้ว5ดอกนี่มีมั้ยอ่ะลูกนี้ไอ้ดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายเดี๋ยวรอดูหนูว่าโดนเอ้ยโดนลูกสุดท้ายพี่เขาบอกว่าไปไกลๆพี่เขาบอกไม่เคยเห็นใครเล่นแย่ขนาดนี้มาก่อนโอ้ยทุกคนก็คือที่หน้าไม่กิจกรรมไม่ทำหลายอย่างนะคะแล้วก็มีเป็นแบบว่าเขาเรียกนะถิ่นช้าสวรรค์ใช่แล้วก็มีเป็นม้าหมุนนะคะคือที่หน้าจะเหมาะสำหรับแบบแฟมิลี่นะคะดูคนพาน้องๆอะไรอย่างเงี้ยมานั่งกินมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวมาดูข้างบนดีกว่านะอันนี้จะเป็นเหมือนหอคอยเลยนะครับอันนี้คืออะไรอาหารมือนี้มีลูกตาด้วยโอ้โหแม่ตอนนี้แม่อยากมานั่งกินป่ะนั่นเหลือที่หนึ่งให้แม่แม่ต้องไปนั่งแล้วถ่ายรูปให้แม่หน่อยฟิวมันต้องงั้นเลยเหรอแม่หนึ่งสองสามโอ้โหลูกตาเหมือนเลยฟิวถ่ายจากฝั่งนี้ใช่เหรอเอ้ยมีพ็อปมีพ็อปเฮ้ยเอ้ยแม่นั่งมาเอาแล้วเอาแล้วแม่โดนตัวสลัดเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวนี้พร็อพได้นะใช่อ๋อเขามีเตาย่างอุ้ยแต่โต๊ะนี้ได้อยู่นะโอ้วันนี้เรามากันช่วงกลางวันนะครับใช่อุ้ยอันนี้ได้เลยแม่นี่ๆนี่ๆๆ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 
คือวันนี้เรามาไม่ได้แบบไม่ได้ค่ำไม่ได้มืดมากนะคะทุกคนเขาก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เปิดแสงแบบทั้งหมดอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาแบบค่ำๆหน่อยมืดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกกว่านี้นะใช่เขาก็จะเปิดแสงแบบสว่างเลยบรรยากาศนะครับตอนกลางวันก็จะประมาณนี้นะทุกคนใช่นี่ฝั่งนี้มีของกินขายด้วยนี่มีหม่าล่านะคะมียำแซ่บมีพิซซ่ามีทาโกยากิป๊อปคอร์นแล้วก็เครื่องดื่มอ่ะไปซื้ออะไรกินสักหน่อยดีกว่านะครับได้ค่ะไปกันไปกันเถอะกินอะไรดีหนูอยากกินของหวานอ่ะเฮ้ยอันนี้โมโม่หม่าล่านะครับโมโม่หม่าล่าขีดละ50นะคะทุกคนแล้วก็มียำแซ่บซีดนะจ๊ะแล้วก็พิซซ่าเหมือนเราเคยกินอร่อยมากนี่แล้วก็มีฝั่งนี้นะคะเป็นทาโกยากิคือร้านเนี้ยได้ค่ะแม่บอกคนเยอะแม่อยากกินอ่ะได้แปลว่าลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นทอดอะไรอย่างงี้ทาโกยากินะครับนี่เลยเออแต่ละอยากจะบอกว่ามีที่ให้เรานั่งทานด้วยนะครับเฮ้ยว่าพี่แจ็คสเปโร่มาแล้วอุ๊ยนี่ไงมีแจ็คสเปโร่กับผีตรงนู้นเฮ้ยต้องถ่ายรูปแล้วใช่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะทุกคนดูคนดูหน้าพี่เขาโอเคขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยอุ๊ยผิวนี่อะไรก่อนก็ฮาโลวีนจริงใช่เหรอขนาดนั้นเลยอ่ะอุ๊ยทำไมพี่เขามืดจังเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วอุ๊ยถ้าไม่เดินกลางคืนนี่แอบน่ากลัวนะเนี่ยเออไปกันเองได้นะลูกไปเดี๋ยวไปดูด้านบนดีกว่ามีตรงนู้นด้วยก็คือส่วนใหญ่แบบน้องๆที่มาอะไรเงี้ยจะแต่งเป็นแบบว่าธีมผีๆหน่อยฮาโลวีนตรงนี้สวยนะใช่ก็คือข้างในจะเป็นคาเฟ่ทุกคนขายขนมขายน้ำส่วนข้างนอกก็จะเป็นถ่ายรูปโอ้เฮ้ยอันนี้คนหรือหุ่นคนใช่เหรออ่าโอเคโอ้ฟิลอุ้ยตาพี่กระดกมากเลยนะใช่แต่เลือดที่จมูกอะเหมือนกับน้ำไหลอะใช่เหรอน่ากลัวไปคาแรคเตอร์ก็ดีมากไม่ต้องพูดไม่ต้องจ่านะใช่แล้วคือแบบถ้าใครอยากแบบถ่ายรูปแบบเข้าธีมแล้วแบบไม่มีชุดก็มาซื้อพ็อปที่นี่ได้เฮ้ยตรงนี้เป็นแบบสวยนะใช่เป็นชานฮาโลวีนเฮ้ยมุมถ่ายรูปเยอะมากนะฟิลจริงค่ะฟิลต้องไปยืนข้างหลังนั่นป่ะเหมือนหม้ออบอ่ะเออเหมือนเดินฟิลแบบยาววิเศษน่ากลัวมากนี่ขนาดขยับได้ด้วยเออ
ค่ะที่รุ่มถ่ายรูปสวยนะใช่แล้วคือตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดูกันไหมเฮ้ยมาที่นี่ก็ถือว่าดีนะใช่ก็คือครบจบแม่อยากขึ้นที่นี่มากเลยนะแต่เขาหน้าอยู่ข้างล่างตอนนี้หรอเขาอยู่ไหนเอ่ยนุ่นเขาเหมือนกำลังจะไปซื้อน้ำอยู่นี่เฮ้ยมุมนี้มุมถ่ายรูปเยอะนะข้างบนนะใช่แล้วก็มีอีกโซนนึงอ๋อนี่ไงเข้าจุดชมวิวสกายวอล์คครั้งละไม่เกิน5ท่านอุ้ยตรงนี้สวยมากตรงนี้คือบอกเลยนะเหมือนแบบมาเช็คอินแบบดูทุกจุดเลยว่าแบบเขาทำอะไรกันตรงไหนกันอยู่อะไรเงี้ยเห็นทุกมุมนี่ใช่ไหมใช่บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายวันนี้กลางวันนะฟิลถ้ากลางคืนนี้คงจะแบบน่ากลัวมากเลยนะใช่กลางคืนน่าจะแบบเป็นฟิลคือคืนโน่นเฮ้ยเขาเห็นเราเว้ยข้างล่างสวยนะใช่ก็คือยังมีมุมตรงนั้นอีกนะแม่ก็อยากขึ้นมาที่นี่มากเลยนะมองใหญ่ไม่ได้จะลงมาเดี๋ยวฟิลต้องมาแม่มาถ่ายรูปแหละใช่อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่มุมนี้สวยจริงนะใช่เนาะเป็นมุมที่แบบสวยมากเลยนะครับนี่เจอน้องเอฟซีด้วยนะครับโอเค3479ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่คุณพ่อนับสวยมากเลย3 4 7 8 9เออ5 6ไปไหนก่อน1 2 3ไม่ใช่อ๋อเหรอมาหลังจากที่เดินกันเหนื่อยๆนะเดี๋ยวมาพักยกทานกันก่อนนะนี่คืออะไรกันน้องฟิวฮาโกยากิร้อนไหมอ่ะเดี๋ยวก็รู้คุณทำมาใหม่ๆเลยโอ้โหร้อนจะเปล่าเลยนะเปล่าก่อนนะกับทีละแม่เอาสาหร่ายเอาขนาดได้มั้ยคะสาหร่ายเยอะมากทุกคนแม่พ่อว่าถ้าเกิดว่ามามืดๆหน่อยจะสวยมากเลยนะใช่เพราะไฟมันสวยอุ้ยแม่ข้างบนมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะนะเดี๋ยวให้แม่ขึ้นไปถ่ายรูปกับฟิวนะได้อยากจะถ่ายรูปกับแม่อยากโอเคนะเดี๋ยวขอทานนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปกันต่อนะชุดฟักทองน่ารักเลยมัดคอร์ดเป็นฟักทองทุกคนน่ารักมากก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับข้างในชานิเจอร์คาเฟ่กาญจนบุรีนะคะก็คือเดือนนี้เนี่ยเขาจะเป็นธีมฮาโลวีนนะคะทุกคนแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบเปลี่ยนเป็นธีมตามเทศกาลต่างๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนก็ถือว่าข้างในเนี่ยกว้างมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่นะคะยังมีแบบว่าของเล่นเล่นร้านของกินนะคะร้านขายต้นไม้อะไรอย่างงี้ด้วยนั่นแหละก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับครอบครัวนะคะทุกคนนั่นแหละโอเคแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย